าคุณติดตามช่องของผมมาสักพักคุณอาจจะสังเกตได้ว่าทำไมตัวชิลเลอร์ล็อกชอบทำเกมแนวซอมบี้เหลือเกินเนี่ยคุณลองไปเสิร์ชดูสิเกมซอมบี้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นซอมบี้แบบแอคชั่นแบบเฮอร์เรอร์แบบคอมเมดี้หรือแม้แต่แบบแคชชัวจนมีหลายๆคนเข้ามาถามผมเลยว่าผมชอบเกมซอมบี้งั้นเหรอถ้าเกิดถามแบบนี้ผมก็ต้องบอกว่าใช่ครับจริงๆไม่ได้แค่ชอบแต่ว่าคือคลั่งไคล้และหลงไหลเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันละกันว่าทำไมเกมซอมบี้มันถึงสนุกรวมไปถึงจะเล่าถึงเกมแนวซอมบี้ที่ผมชอบที่ผมเคยสัมผัสมาแต่ละยุคด้วยว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับทางช่องก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้ววิดีโอตัวนี้ก็ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU Tool Shop เช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเกมแนวซอมบี้เกมแอคชั่นเกมออนไลน์คอมพิวเตอร์ร้านนี้ก็เอาอยู่ได้ทุกเกมหากสนใจคอมสวยๆราคาไม่แพงแบบนี้ก็สามารถไปติดตามเพจของทางร้านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยครับเอาล่ะก็ขายของกันไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าทำไมเกมที่มันมีซอมบี้เนี่ยผมถึงได้รักและคลั่งไคล้ซะเหลือเกินมารับชมกันได้เลยครับถ้าเกิดจะบอกว่าผมโตมากับเกมแนวซอมบี้เลยเหรอมันก็ไม่ขนาดนั้นผมก็เหมือนเด็กเล่นเกมทั่วไปในยุคนั้นอะโตมากับพวกคอนทรามาริโอบนแฟมิคอมหรือถ้าเกิดจะเป็นพวกเกมบอยก็พวกร็อกแมนโปเกมอนอะไรทำนองนั้นเอาที่ใกล้เคียงที่สุดกับซอมบี้เลยก็โน่นอะเอเลียนชูเตอร์นั่นแหละครับที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วพูดแล้วก็รู้สึกแก่จังเลยกว่าที่ผมจะรู้จักคำว่าซอมบี้ก็ตอนโน้นเลยที่บ้านผมมี PS1 และแน่นอนว่าเกมนั้นก็ต้องเป็น Resident Evil 3แน่นอนเป็นเกมอื่นไปไม่ได้และในตอนแรกที่ผมรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าซอมบี้พวกมันคือซากศพที่เต็มไปด้วยบาดแผลส่งเสียงร้องโหยหวนพร้อมที่จะเข้ากัดกินผู้อื่นแบบไม่กลัวตายแถมกระสุนจากปืนทำอะไรพวกมันแทบจะไม่ได้มันคือความสยองขวัญแต่ว่าอีกแง่นึงมันก็น่าสนใจว่าพวกมันเกิดมาได้ยังไงนั่นแหละครับ First Impression ของคำว่าซอมบี้ที่ผมรู้จักมันมาจากอินโทรในตำนานของ Resident Evil 3ที่คนรู้จักกันนั่นแหละครับและพอที่ผมได้เห็นซอมบี้พวกนี้ในตัวเกมจริงพวกมันก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นพวกมันตายยากมากกระสุนเกือบ10กว่านัดกว่าจะคว่ำมันลงแต่ละตัวได้และถ้าเกิดมันเข้าใกล้ปุ๊บมันก็จับเรากัดทันทีเลยพวกมันจะเดินเข้ามาหาเราอย่างช้าๆก็จริงแต่ผมว่านั่นแหละสิ่งที่มันทำให้เราสยองมากขึ้นเหมือนกับที่คุณจอร์จโรเมโรบิดาแห่งหนังซอมบี้ที่เคยกล่าวไว้นั่นแหละครับว่าซอมบี้มันคือความตายที่จะค่อยๆคลืบคลานมาหาเราอย่างช้าๆลองคิดดูกันละกันว่าการตายแบบชึบเดียวตายไปเลยกับการที่ต้องเห็นตัวเองค่อยๆโดนรื้อชิ้นส่วนเนี่ยอันไหนมันน่าจะสยองขวัญกว่ากันพูดแล้วก็ขนลุกแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดเรามีอาวุธพร้อมความรู้สึกสะใจอย่างประหลาดมันก็เป็นอะไรที่เกมแนวอื่นมอบให้เราไม่ได้เพราะก่อนหน้าผมเคยเล่นเกมชูตติ้งมาหลายเกมเหมือนกันผมรู้สึกว่าการสู้กับคนเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างคือเวลาสู้กับซอมบี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องมาแคร์ละมั้งว่าพวกมันจะเจ็บปวดหรือเปล่าพวกมันก็แค่เศษชิ้นเนื้อที่เราต้องกำจัดถ้าเกิดไม่กำจัดเราเองก็จะต้องตกเป็นเหยื่อนั่นแหละครับสิ่งที่ผมชอบมากและก็อยากได้จากเกมซอมบี้สักเกมเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสงสารพวกมันไงนั่นแหละคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมซอมบี้แล้วและหลังจากนั้นผมก็ยาวเลยสำหรับ Resident Evil ไม่ว่าจะเป็นภาค1หรือว่าภาค2ผมก็รู้สึกชอบไปกับมันเพราะว่าตัวละครเขามีเสน่ห์แต่คุณเชื่อไหมว่านอกจากเนเมซิสในภาค3แล้วผมก็ไม่เคยกลัวเกมนี้เลยแต่ผมดันไปกลัวซอมบี้ใน IE Survivor แทนงงไหมทั้งที่ภาคเนี้ยระบบมันห่วยสุดๆไปเลยสำหรับยุคนั้นถ้าเกิดจะถามว่ามันน่ากลัวยังไงผมก็ว่าความที่มันเป็น First Person น่ะมันมีส่วนการที่ซอมบี้เข้าประทานหน้าเราอย่างจังมันเป็นอะไรที่น่ากลัวแบบบอกไม่ถูกเลยสำหรับตอนนั้นและในภาคนี้มันก็มีระบบนึงที่ทำให้ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่คือเวลาโดนซอมบี้จู่โจมจากมุมที่เราไม่เห็นน่ะเกมมันก็จะทำการสะบัดกล้องไปหาซอมบี้แบบที่พวกมันจะจ่อหน้าเราแบบเต็มๆนั่นแหละครับเรื่องที่ผมกลัวที่สุดในภาคนี้เจอเข้าไปแต่ละทีคือแทบจะอยากปิดเกมหนีกันเลยทีเดียวแต่ก็นั่นแหละครับมันก็คือ RE นั่นเองมันคือเกมที่ทำให้ผมรู้จักและก็ชอบซอมบี้ก็ขอยอมรับเลยว่าตอนที่ภาค4มันไม่มีซอมบี้ผมก็ใจสลายไปเหมือนกันยังดีที่ภาค4มันสนุกจริงไม่งั้นก็คงเศร้าอ่ะและนอกจาก Resident Evil แล้วมันก็ยังมีอีกเกมนึงที่ผมตื่นเต้นไม่แพ้กันซึ่งเกมนั้นก็คือ The House of the Dead เกมกินเงินตามห้างนั่นเองเกมนี้ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเลยรู้แค่อย่างเดียวเลยมันคือเกมซอมบี้ที่ผมชอบมากซอมบี้ RE เดินช้าวิ่งเข้ามากัดแต่ในเกมนี้ซอมบี้วิ่งเร็วมากแถมมีอาวุธอีกนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมต้องไปยอมขอเงินพ่อมาเล่นเกมนี้เพราะว่าความตื่นตาตื่นใจในเกมนี้มันคือแบบ RE Survival เลยแต่ว่าดูเดือดกว่าด้วยความที่ระบบการเล่นมันเป็นแบบ Real Shooting ที่เราต้องถือปืนจริงๆและใช้ความแม่นยำจริงๆโดยเฉพาะกับภาค3เนี่ยผมชอบที่สุดแล้วถือปืนลูกซองปั๊มเล่นแล้วอินมากคือถ้าเกิดเราช้าหรือว่ายิงไม่ถูกเป้าก็เป็นเราเองเนี่ยแหละที่จะเจ็บและการเจ็บแต่ละครั้งก็เท่ากับว่าเงิน10บาทหายไปแล้วส่วนหนึ่งมันก็เลยเป็นเหมือนชาเลนจ์เลยว่าถ้าเกิดเล่นเก่งก็เสียเงินน้อยนะแต่ถ้าเกิดไม่เก่งก็โดนดูดเงินไปความรู้สึกท้าทายมันก็เลยต่างกันลิบลับกับตอนที่โหลดเกมนี้มาเล่นบนคอมอย่างสิ้นเชิงแต่กลับกันถ้าเกิดเราเก่งพอความรู้สึกที่ได้มันก็จะโคตรสนุกในแบบที่การเล่นด้วยจอยหรือเมาส์ไม่มีทางมอบให้เราได้อย่างบรรยากาศเกมตู้ผมว่ามันเจ๋งอะระบบปืนเสียงเตือนรีโหลดมันเร้าใจมากยิ่งเวลามีคนมายืนดูเราเล่นเนี่ยมันก็จะยิ่งสนุกกดดันมากขึ้นเป็นทวีคูณมากยิ่งขึ้นไปอีกน่าเสียดายที่ภาค4ผมยังไม่มีโอกาสได้ลองเล่นสักทีเห็นว่าได้ใช้ปืนกลแถมมีระเบิดอีกถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเดินห้างที่มันมีเกมนี้นะผมก็อยากจะย้อนวันวานสักครั้งเหมือนกัน
แต่ไม่ว่าจะเป็น RE หรือว่า The House of the Dead ผมก็รู้สึกว่าทั้ง2เกมเนี้ยเขาไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นซอมบี้สเลเยอร์ในใจผมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าจำนวนซอมบี้อ่ะคือปัญหาอย่าง RE เนี่ยน่าเสียดายมากโดยเฉพาะช่วงหลังปืนแรงๆก็เยอะกระสุนก็เยอะแต่ซอมบี้มันน้อยเหลือเกินคือถ้าเกิดตรงไหนมันเป็นพื้นที่ที่เราเคลียร์ไปแล้วอ่ะมันก็จะโล่งไปเลยมีบ้างที่บางฉากจะสปอนซอมบี้มาใหม่แต่ก็ถือว่าน้อยมากคือแบบทั้งเมืองอ่ะมันติดเชื้อนะซอมบี้มันก็ต้องควรเยอะกว่านี้สิไม่รู้ว่าซอมบี้ส่วนใหญ่เขาไปแอบที่ไหนกันมีแค่เอาเบรกในมิชชั่นแรกตอนจบนี่แหละที่ตอบโจทย์ผมหน่อยส่วน The House of the Dead ยังไงมันก็เป็นแค่สคริปต์เดิมๆอาจจะมีบ้างที่เราจะได้เปลี่ยนพื้นที่ไปยังพื้นที่ใหม่ๆแล้วแต่เราจะตัดสินใจแต่ยังไงสคริปต์ก็คือสคริปต์ความเป็นอิสระมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่โดยเฉพาะ Real Shooting เนี่ยไม่มีอยู่แล้วผมก็เลยพยายามอย่างหนักที่จะสรรหาเกมซอมบี้ที่ผมชอบมาสนองนิดที่แน่นอนว่าตอนนั้นผมหาไม่ได้จริงๆมีแค่เกม Time Splitter ด่านซอมบี้บน PS2 นี่แหละที่พอจะตอบโจทย์ผมได้นิดนึงไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะเกมเนี้ยแต่สำหรับตอนนั้นก็คือสนุกใช้ได้แต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เคยมีเกมไหนเติมเต็มความต้องการในใจผมได้อยู่ดีแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อผมได้เจอเกมระดับตำนานขึ้นหิ้งซึ่งนั่นก็คือ Left 4 Deadสำหรับคุณภาพและความเจ๋งของเกมเนี้ยคงไม่ต้องพูดแล้วนะว่ามันเป็นยังไงทุกคนรู้ทุกคนเคยสัมผัสและก็รอคอยมากๆที่อยากจะให้มันมีภาค3สักทีเป็นเกมที่เรียกได้ว่าสุดยอดจนไร้ที่ติเกมออกมาตั้งแต่ปี2008ถ้ากลับไปเล่นเมื่อไหร่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมคือของเขาดีจริงนะเกมเนี้ยและมันก็แน่นอนเลยสิ่งที่ตอบโจทย์ผมที่สุดในเกมนี้มันคือซอมบี้มีให้เรายิงไม่มีวันหมดนั่นเองตามฉากตามพื้นที่ต่างๆผมว่ามันก็เยอะละส่วนหนึ่งแต่ในเกมเนี้ยถ้าเกิดปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกโฮสต์มันก็จะบุกเข้ามาแบบไม่มีวันหยุดยั้งยิ่งได้เกิดเป็นฉากสุดท้ายนะไอ้ที่เป็นฉากจบของแต่ละด่านอันนั้นจะยิ่งดูเดือดเลยกระสุนก็เยอะปืนมีให้เลือกเยอะตามความถนัดแต่ศัตรูก็ไม่มีวันหมดแถมวิ่งได้แบบ 4x100 ความรู้สึกโล่งใจเวลาที่เล่นผ่านแล้ววิ่งเข้าห้องเซฟได้เนี่ยแต่ละครั้งคือโคตรโล่งใจเลยและที่ว้าวที่สุดคือมาเล่นกับเพื่อนได้อันเนี้ยดีงามมากเหมือนมีคลิปไหนสักคลิปเนี่ยแหละที่ผมเคยพูดไปอะว่าเกมสยองขวัญมันจะสยองมากขึ้นเวลาที่ต้องมีคนมากรี๊ดไปด้วยกันและนั่นมันก็คือสิ่งที่ทำให้เกมนี้ยอดเยี่ยมเป็นที่สุดดังนั้น Left 4 Dead ก็เลยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทำออกมาได้ตอบโจทย์สิ่งที่ผมว่ามันขาดหายไปในเมื่อมาเล่นใหญ่ว่าคนเกือบทั้งโลกติดเชื้อไปแล้วซอมบี้มันก็ต้องเยอะแบบนี้เนี่ยแหละถึงเกมจะไม่ได้อิสระจากอะไรมากในการเดินทางยังไงซะมันก็คือเส้นตรงแต่การที่เกมมันให้สำรวจทางโน้นทางนี้ด้วยตัวเองผมว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วจริงๆซึ่งในส่วนนี้ไม่ต้องพูดถึงภาค2อันนั้นดีกว่าภาคแรกเกือบทุกอย่างใครที่ชอบถืออาวุธไล่ฟาดซอมบี้มากกว่าการใช้ปืนอันนี้ถูกใจแน่นอนติดตรงที่ว่าผมไม่ค่อยชอบภาค2เท่าไหร่ผมว่าโทนมันดูสว่างมากไปหน่อยเทียบกับภาคแรกแล้วภาคแรกเนี่ยมืดทั้งเกมเลยผมก็เลยมองว่าภาคแรกมันน่ากลัวกว่านิดหน่อยนั่นแหละมีใครกล้าบอกไหมล่ะว่าเกมนี้มันไม่สนุกยังไงผมคนนึงแหละที่ไม่มีวันพูดแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่มีคำว่าพอคือซอมบี้มาเยอะขนาดนี้มาไม่จำกัดขนาดนี้แต่ทำไมมันไม่สมจริงเอาซะเลยหลายๆอย่างมันควรจะใช้เป็นอาวุธได้อะทำไมต้องใช้แต่ปืนนะไอเหตุผลเนี่ยตั้งแต่ RE แล้วผมขัดใจมากจักรยานข้างทางคันเบอร์เป็นผมเนี่ยคงเอามาปั่นหนีซอมบี้ไปแล้วแล้วก็แน่นอนว่าอิสระในแบบที่ผมต้องการเนี่ยมันก็ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในเกม Dead Rising เนี่ยแหละคือเกมซอมบี้ที่เรียกได้เลยว่าไม่รู้จะเยอะไปไหนสำหรับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือมันจะเติมเต็มคนที่อยากจะหยิบอะไรมาสู้กับซอมบี้ก็ได้ไม่ใช่แค่มีดหรือว่าปืนแต่มันคือทุกอย่างที่เราสามารถหยิบจับได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นขวดซอสขนมเค้กแก้วกาแฟเครื่องทำสวนลามไปถึงของเล่นผู้ใหญ่ถ้าคุณหยิบจับมันได้มันคืออาวุธอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่การเล่นโคตรอิสระถึงภาคแรกมันจะเป็นแค่พื้นที่ในห้างไม่ได้กว้างอะไรมากแต่การหาวิธีบ้าๆบอๆมาลองไล่ฆ่าซอมบี้ดูมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะบันเทิงซะเหลือเกินแล้วอีกอย่างที่เกมนี้ทำออกมาได้แปลกกว่าเกมอื่นนั่นคือเรื่องของบอสในเกมซอมบี้เกมอื่นพวกบอสมันจะเป็นพวกซอมบี้กลายพันธุ์ไม่ก็พวกร่างทดลองที่แข็งแกร่งแต่ว่าใน Dead Rising บอสคือคนธรรมดาเนี่ยแหละมันคือคนที่มีเหตุผลบางอย่างที่อยากจะฆ่าเราทิ้งเหลือเกินมันก็เลยเป็นสัจธรรมเลยว่าไม่ว่าบนโลกเนี่ยจะมีอสุรกายหรือปีศาจอยู่บนโลกเยอะแค่ไหนสุดท้ายแล้วปีศาจที่แท้จริงก็คือมนุษย์ด้วยกันนั่นเองฟีลแบบ The Walking Dead อะแรกซอมบี้คืออุปสรรคแต่ว่าช่วงหลังมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยแหละที่น่ากลัวที่สุดน่าเสียดายมากที่ตอนนั้น Dead Rising มันลงให้แค่กับ Xbox 360ผมก็เลยได้เล่นแบบแค่รอบเดียวจบเลยเพราะว่ายืมเครื่องเขามาเล่นอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ลงเครื่องอื่นแล้วใครอยากจะหามาเล่นก็ลองดูผมว่ามันก็สนุกนะจริงๆมันก็มีเกมนึงที่ตอนแรกผมชอบมากอย่าง Dead Island เพียงแต่ว่าผมรู้สึกมันว้าวแค่ตัวอย่างอะเกมเพลย์มันกวงๆโบ๋ๆเน้นรับเควสแล้วก็ไปทำตามสั่งให้จบเควสซึ่งแบบนั้นแหละที่ผมว่ามันไม่สนุกน่าเสียดายที่ถ้าเกิดในเกมเพลย์มันน่ากลัวแบบตัวอย่างก็คงดีแต่หลังจากนั้น Techland ก็ออกมาแก้ตัวด้วยเกมที่ผมรักมากๆอย่าง Dying Light สำหรับ Dying Light เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบมากและมันก็แก้ความสงสัยในวัยเด็กของผมอะว่าในเมื่อซอมบี้มันช้าแล้วมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้งั้นก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาก็จบเรื่องแล้วซึ่งนั่นแหละครับสิ่งที่ Dying Light เขาทำ
แต่จริงๆ Dying Light เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมซอมบี้แนวใหม่เลยการเอา Free Running มาผสมผสานกับเกมสยองขวัญใครคิดบ้างอะว่ามันจะลงตัวสุดๆอาวุธของเราก็เป็นแค่ของอากาศที่ฆ่ามันไม่ได้ง่ายๆดังนั้นการเอาตัวรอดด้วยการผ่าโผนให้คล่องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญน่าเสียดายที่ความรู้สึกแบบ Survivor เนี่ยมันจะเป็นแค่ในช่วงถึงกลางเกมเท่านั้นช่วงท้ายๆเนี่ยคือลืมต้นเกมไปได้เลยทั้งปืนทั้งอาวุธเทพจัดเต็มซะจนเสียความเป็น Survivor ไปเลยน่าเสียดายมากแต่ไม่ว่าจะยังไงผมก็ยังรู้สึกว่า Dying Light มันคือเกมซอมบี้ที่ครบเครื่องอยู่ดีเนื้อเรื่องก็น่าติดตามเกมเพลย์ในแบบ Open World ก็สนุกแอบระทึกโดยเฉพาะกับตอนกลางคืนโคตรน่ากลัวที่สำคัญเลยซอมบี้ในเกมนี้มีไม่จำกัดอยากจะไปฆ่าทิ้งเมื่อไหร่ก็ไปเป็นอีกเกมนึงที่ผมรู้สึกว่ามันครบแล้วก็เป็นเกมซอมบี้ที่ผมอยากจะให้เป็นแต่ว่าน่าเสียดายที่หลังจากหมด Dying Light ไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่ามีเกมซอมบี้เกมไหนที่ผมชอบอีกแล้วคือเกมซอมบี้อ่ะมันมีเยอะมันเกลื่อนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกซอมบี้ State of Decay World of War C หรืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเกมพวกเนี้ยมันสนุกนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วมีไหมมันก็มีอย่าง RE2 Remake เนี่ยชอบมากแต่มันคือเกมรีเมคไงแบบเนี้ยไม่นับได้ไหมส่วนบางเกมอย่างพวก Dayman เนี่ยซอมบี้ทำดีมากแต่ว่าเกมเพลย์มันไม่ค่อยสนุกอ่ะผมก็เลยไปมองหาเกมที่มันคล้ายๆกันที่ไม่ต้องเป็นซอมบี้ก็ได้มันก็มีหลายเกมนะที่ผมชอบอย่างศัตรูใน The Evil Within ทั้ง2ภาคเนี่ยใช้ได้เลยแม้ว่าจะไม่ใช่ซอมบี้จ๋าแต่ก็น่ากลัวดีสู้ด้วยก็สนุกหรืออย่างพวกฟิกเกอร์ใน Descon เนี่ยก็ไม่เลวเลยอันเนี้ยถึงเรื่องอื่นอาจจะไม่ค่อยสนุกแต่ตอนที่อาวุธครบมือแล้วได้ไฟท์กับฝูงโฮสต์ก็เป็นอะไรที่โคตรจะประทับใจใครไม่เคยสัมผัสความเป็น Survivor ที่ต้องอาศัยสกิลเพลย์กับศัตรูฝูงใหญ่ๆนะผมแนะนำเลยว่าก็ไปลองหาเกมนี้มาเล่นกันดูถ้าเกิดไม่เบื่อในช่วงแรกไปซะก่อนนะจริงๆมันก็มีอีกเกมนึงที่ทำซอมบี้ได้ดีเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เกมเต็มมันคือ DLC ซึ่งเกมนั้นก็คือ Red Dead ภาคแรกนั่นเองอันเนี้ยสนุกจริงเป็นโลกสมมุติของการแพร่ระบาดเชื้อซอมบี้ในยุคคาวบอยจะยิงต้องยิงที่หัวเท่านั้นด้วยนะไม่งั้นไม่ตายใครที่อินกับเกมซอมบี้แบบ Headshot หัวเนี่ยน่าจะชอบเกมนี้ปัญหาก็คือมันหาเล่นลำบากนิดนึงถ้าเกิดไม่มีพวก PS3 หรือ Xbox อะไรพวกเนี้ยก็คือหมดสิทธิ์เล่นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พี่แกจะเอามาพอร์ตลง PC เหมือนกันอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยว่าแล้ว The Last of Us เนี่ยไม่ชอบอ่ะสำหรับเกมเนี้ยชอบครับชอบแบบสุดหัวใจเลยแต่ผมมองว่าThe Last of Usอะความสนุกมันอยู่ที่การดำเนินเนื้อเรื่องมากกว่าเขาเน้นในเรื่องความขัดแย้งแย่งชิงการแก้แค้นโดยที่เชื้อซอมบี้จะเป็นแค่อุปสรรคอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับเกมอื่นแล้วผมว่าซอมบี้ในThe Last of Usเนี่ยมันยังไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเขาทำได้ไม่ดีนะเขาทำดีโคตรเลยน่ากลัวมากแต่ในแง่น้ำหนักของการต่อสู้เนี่ยเขายังเน้นในเรื่องการต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองซะมากกว่าพวกฉากซอมบี้เยอะๆวิ่งใส่เราแบบประสาทแดกมันยังมีไม่ค่อยเยอะหรือเปล่านะเจอแบบในภาค2นี่ก็คือไม่ไหวเหมือนกันเสียดายมากทำไมไม่เอาฉากแบบนี้มาให้เราเล่นจริงๆซะเลยสรุปแล้วก็คือทำไมผมชอบเกมแนวซอมบี้ซะเหลือเกินเอาง่ายๆเลยผมชอบเกมยิงแต่ชอบให้มันเป็นเกมสยองขวัญพวกเกมยิงคนหรือสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้มันก็สนุกดีแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าซอมบี้มันให้อารมณ์ที่ไม่มีเกมไหนเลยจะมาทดแทนกันได้เพราะผมคิดว่าเกมซอมบี้อ่ะมันมักจะมีเหตุการณ์ที่เศร้าสลดอยู่เสมอเพราะคนส่วนมากที่กลายเป็นซอมบี้เขาคือคนบริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นพวกเขาต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับอะไรสักอย่างและต้องมารับชะตากรรมสุดโหดร้ายอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำไม่กล้ากำจัดก็ทิ้งก็เป็นเราเองเนี่ยแหละที่จะกลายเป็นหนึ่งในซอมบี้พวกนั้นไปซะเองเนี่ยเกมซอมบี้เขาจะชอบนำเสนออะไรแบบนี้ต้องมีพวกฉากพวกเหตุการณ์บีบหัวใจคนเล่นที่ตัวละครที่เรารักจะต้องเจออะไรแบบนี้อยู่เสมอมันก็เลยเป็นแนวเกมที่ผมว่ามีครบรสแบบที่ผมต้องการเป๊ะๆเลยแอคชั่นก็สนุกความสยองอยู่ในระดับที่ตื่นเต้นระทึกแล้วก็แฝงด้วยเนื้อเรื่องดราม่าที่กัดกินใจคนเล่นทำให้เราน้ำตาไหลมาแล้วดังนั้นสำหรับผมเนี่ยเกมซอมบี้นี่แหละจึงเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดตลอดการเสมอก็หวังว่าในอนาคตจะมีเกมซอมบี้เจ๋งๆมาให้เล่นกันเยอะๆนะอย่าง Dead Island 2เนี่ยไม่รู้ว่าจะคาดหวังได้หรือเปล่าและสำหรับเพื่อนๆล่ะครับชอบเกมแนวซอมบี้กันหรือเปล่าชอบหรือว่าไม่ชอบเกมแนวนี้ยังไงกันบ้างอย่าลืมมาแชร์เหตุผลให้ฟังลงกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเป็นยังไงบ้างครับผู้ติดตามทั้งหลายรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมช่องนี้ถึงชอบเกมแนวนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกมพวกนี้มันหล่อหลอมผมขึ้นมานั่นเองผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวเกมที่ผมเล่นและผมอินอะต่อให้มันเป็นเกมที่ผมไม่ถูกใจแค่ไหนก็ตามผมก็ยังสามารถฟินกับการเล่นมันได้อยู่ดีโดยที่เรื่องพวกนี้มันเป็นรสนิยมบางคนที่เขากลัวหรือรู้สึกอิ่วก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเกิดเล่นไหวผมก็อยากให้ลองเล่นกันมันสนุกจริงๆนะการเล่นเกมแบบนี้ถ้าเกิดใครมีเกมซอมบี้เจ๋งๆอยากให้ผมเล่นอยากให้ผมรีวิวก็สามารถแนะนำกันได้ผมก็ไม่ได้รู้จักไปซะทุกเกมหรอกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยแต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ